การคัดค้านโครงการปากมูลของชาวบ้านเมื่อ10ปีที่แล้วก่อให้เกิดกระบวนการทำงานวิจัยของชาวบ้านเพื่อนำข้อมูลนั้นมาต่อสู้กับงานวิจัยของภาครัฐนะคะโดยใช้ชื่องานว่างานวิจัยไทยบ้านมาถึงวันนี้งานวิจัยไทยบ้านปากมูลนั้นกลายเป็นแบบอย่างที่ชุมชนต่างๆนำวิธีการนี้ไปใช้และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้นด้วยค่ะการพบกันของเกษตรกรและชาวประมงพื้นบ้านจากลุ่มน้ำต่างๆทั่วประเทศอาจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่วันนี้พวกเขาที่บางคนมีการศึกษาเพียงระดับประถมมาร่วมประชุมทางวิชาการและเป็นผู้อภิปรายให้คนนับร้อยฟังในฐานะนักวิจัยจันทรารวงคำเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีที่เห็นว่ารายงานวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่เขาและเพื่อนบ้านจึงเริ่มเก็บข้อมูลวิถีชีวิตและระบบนิเวศแม่น้ำมูลโดยใช้ชื่องานวิจัยไทยบ้านพอวิจัยกันแล้วเขาบอกว่าเอามองมูลมาช่วยกลัวจะไม่จริงเอามองมูลมานะมาช่วยธรรมดามัน65หมู่บ้านมันที่มีอยู่65คนการวิจัยนักวิจัยแล้วดูนี่ปลาอะไรจะขึ้นมาเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5ปลาใหญ่ปลาน้อยปลาเล็กอะไรบ้ากันไปนะมันก็ขึ้นมาจริงๆงานวิจัยไทยบ้านของชาวปากมูลที่ถูกเผยแพร่เมื่อ9ปีที่แล้วทำให้สังคมเห็นว่าชนิดพันธุ์ปลาที่หายไปจากการปิดประตูเขื่อนมีมากกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอ้างการต่อสู้ด้วยข้อมูลของชาวปากมูลกลายเป็นแบบอย่างให้เครือข่ายชุมชนจากลุ่มน้ำต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่รวมการผลิตงานวิจัยขึ้นมาเองเช่นงานวิจัยไทยบ้านแม่น้ำยมที่ศึกษาถิ่นอาศัยของนกยูงไทยเพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นหรืองานวิจัยไทยบ้านกลุ่มรักเชียงของที่ชี้ให้เห็นผลกระทบจากโครงการพัฒนาบนแม่น้ำโขงซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้นเมื่องานวิจัยเหล่านี้ได้ทำไปหลายที่เนี่ยผมคิดว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา10ปีเนี่ยผมคิดว่ามันมีการยอมรับหรือมีการปรับปรุงเอารูปแบบเนี่ยไปใช้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นในวงการวิจัยของสกว.วงการวิจัยของนักพัฒนาหรือแม้แต่งานวิจัยท้องถิ่นหลายแห่งนะครับผมคิดว่างานวิจัยที่เราได้ที่ได้มาเนี่ยมีข้อมูลที่ละเอียดมากกว่างานวิจัยของนักวิชาการที่ใช้เครื่องมือแบบเดิมการถอดบทเรียนในการประชุมครั้งนี้ยังพบว่านอกจากงานวิจัยไทยบ้านจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับโครงการพัฒนากระบวนการทำงานยังสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนทำให้ชาวบ้านรู้จักท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาอีกทั้งยังถูกใช้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสังคมระดับชั้นกลางหรือว่าคนเมืองเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องภูมิปัญญามากขึ้นเข้าใจเรื่องสิทธิเสียงของคนจนชัดเจนขึ้นว่าจริงๆที่ผ่านมาบางทีคนจนมาเรียกร้องหรือมากก็จะไปเดินขบวนไปเรียกร้องแต่ว่างานวิจัยไทยบ้านเนี่ยที่จุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ภาคสังคมหลายระดับเนี่ยเข้าใจชัดเจนขึ้นว่ามันมีองค์ประกอบยังไงบ้างมันมีความชัดเจนยังไงบ้างมันมีเนื้อหาวิชาการมีความมีเหตุมีผลยังไงบ้างแม้งานวิจัยไทยบ้านยังถูกปฏิเสธจากรัฐและเอกชนเจ้าของโครงการแต่เครือข่ายลุ่มน้ำยืนยันที่จะผลิตงานวิจัยต่อไปพร้อมประสานเชื่อมร้อยเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกำลังให้ความสนใจเพื่อผลักดันองค์ความรู้ของชาวบ้านให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง